มาดูเรื่องของการตาร์ทเครื่องกันนะครับในการตาร์ทเกลียวรูในเนี่ยนะครับเรามีหัวตาร์ทอยู่2ประเภทนะครับก็คือหัวตาร์ทแบบยืดชักแล้วก็แบบลิจิตตาร์ทนะครับหัวชักตรงนี้นะครับแบบยืดตาร์ทสำหรับงานตาร์ทเกลียวเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะหดได้นะครับแล้วก็ยืดลงได้อีกนิดหน่อยนะครับประมาณแถบละ 3-4 มิลนะครับยืดได้หดได้ตรงนี้เหมาะสำหรับเครื่องจาก CNC โดยทั่วๆไปนะครับทั้งเครื่องรุ่นเก่าแล้วก็เครื่องรุ่นใหม่นะครับเหตุที่เขาทำไว้มีการยืดหดได้นะครับเพราะเมื่อเวลาเราตาร์ทเกลียวลงไปแล้วนะครับลงไปปุ๊บลงไปในรูแล้วนะครับเกลียวคมตัดเนี่ยมันก็จะคาอยู่ในตัวชิ้นงานมันจะมีปัญหาตอนถอยนะครับตอนถอยถ้าหัวสปินเดิลมันหมุนถอยแล้วหัวมอเตอร์อีกตัวหนึ่งก็จะขยับขึ้นถ้ามอเตอร์สปินเดิลกับมอเตอร์ยกแกนเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะครับแล้วถ้าตัวนี้มันไม่สามารถยืดหรือหดได้เนี่ยถ้ามันถูกยึดแบบตายตัวเนี่ยนะครับมันจะทำให้ดอกตาร์ทของเราเนี่ยแตกหักได้แต่ถ้ามันมีระยะยืดไม่ว่าระยะยืดหรือระยะหดเนี่ยนะครับถ้ามอเตอร์สปินเดิลกับมอเตอร์ขยับแกนเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็จะสามารถมีระยะชดเชยนะครับยืดหรือหดไปได้ซึ่งจะทำให้ดอกตาร์ทเนี่ยมันไม่เสียหายนะครับมันจะมีจังหวะช่วงแรกท่านนั้นเองพอมันหมุนลงมาถึงระยะแกนแทรกที่ต้องการเสร็จแล้วตอนหมุนถอยเนี่ยมันก็จะยืดหรือหดเพียงแค่นิดเดียวนะครับแล้วจากนั้นก็จะถอยขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยมันเลยหัวตาร์ทแบบนี้แบบที่มียืดหดตรงนี้นะครับมันก็จะเหมาะทั้งเครื่องรุ่นเก่าแล้วก็เครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับสามารถใช้ดอกตาร์ทนี้ได้แล้วเดี๋ยวลองไปดูอีกอันนึงนะครับเราเรียกว่าลิจิตตาร์ทนะครับมันจะไม่มีการยืดหดแบบนี้2 1และอีกหัวตาร์ทอีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกว่าลิจิตตาร์ทคำว่าลิจิตตาร์ทเนี่ยไม่ใช่ตัวหัวจับนะครับมันเป็นระบบของเครื่องจับนะครับเป็นความสามารถของเครื่องจับในการทำลิจิตตาร์ทดอกตาร์ทตอนนี้นะครับเราจะตาร์ทด้วยแบบลิจิตตาร์ทซึ่งโปรแกรมเนื้อโปรแกรมจะต่างกันกับตาร์ทแบบหัวยืดชักอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราดอกตาร์ทดอกเดิมดอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับมาจับด้วยลูกคอลเลตธรรมดาจับด้วยหัวชักคอลเลตแบบธรรมดาเนี่ยนะครับจับแน่นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดหรือยืดลงได้แล้วมันอยู่กับที่เลยถูกฟิกเราเลยเรียกว่ามันเป็นลิจิตคือมันแข็งทื่อไปแล้วนะครับอยู่กับที่ไปแล้วแล้วเราตาร์ทด้วยระบบนี้ก็มันก็เลยเรียกว่าลิจิตตาร์ทซึ่งลิจิตตาร์ทเนี่ยจะเป็นระบบของเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยมันต้องเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆรุ่นปีใหม่ๆก็ใหม่ๆมากครับเป็นมีฟังก์ชันนี้มา10ที่ช่างรู้จักก็10กว่าปีไปแล้วหรืออาจจะเกือบ20ปีแล้วก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาตาร์ทลงไปแล้วหมุนตาร์ทลงไปแล้วนะครับพอดอกตาร์ทเข้าไปคาอยู่ในรูแล้วเนี่ยจังหวะที่จะถอยเนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยนะครับมันจะคำนวณมุมนะครับคำนวณมุมที่จะถอยคำนวณระยะที่จะยกขึ้นเนี่ยให้สัมพันธ์กันนะครับมันก็จะหมุนตาร์ทลงไปแล้วหยุดปุ๊บแล้วมันคำนวณนิดนึงแล้วมันก็จะยกถอยขึ้นนะครับโดยทั้งมุมองศาที่ถอยที่หมุนถอยกับแกนที่หมุนยกแกนแซดขึ้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันทำให้ดอกตาร์ทไม่หักนะครับเราเรียกว่าระบบลิจิตตาร์ทครับ